ไคร้ตะเคยพี่ไม่เหลือเลยตะไคร้หอมที่ปลูกไว้แล้วน่ะตายตายเรียบเลยกล้วยเกยไม่มีเหลือเลยเนี่ยข้ามน้ำที่มองเห็นอะเหลืออีก2ขั้นกระไดก็ถุงพื้นบ้านพี่อะแต่ว่าบ้านพี่อะเป็นไม้ลิ้นใช่ไหมพอมันชื้นๆหน่อยมันก็โก่งขึ้นมาแล้วมันก็ระเบิดมันก็พังเนี่ยมันก็มีสภาพที่แตกแต่เขาบอกว่าให้เก็บไว้ถ่ายรูปจะมัวเก็บไว้ได้ไงเลี้ยงหลานถ้าตกร่องมันคุ้มกับเวลาที่มันระเบิดขึ้นมาสะดุดก็ล้มพอน้ำลดพี่ก็จะทำตามน้ำไปเนี่ยทำนาไล่น้ำอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอนั้นเดี๋ยวว่าไม่มีน้ำให้ทำนาอีกอะพวกพี่ก็ต้องเตรียมทำนาเกษตรกรมันก็มีอยู่แค่นี้นะอยากทำนาทำสวนก็ปลูกไว้แล้วไม่ได้กินอะไรเลยปีนี้ไม่ได้ขายเลยกล้วยตกเครือน้ำมาตายหมดเลยแล้วรัฐบาลมาช่วยไล่ละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่น่าหรอกพี่เป็นหนี้มาตั้ง 50,000 นะพี่ไปกู้ธ.ก.ส.มา 50,000 เพื่อมาทำกล้วยปลอดภัยกล้วยอะไรต่ออะไรแหละเพื่อมาลงทุนน่ะเขาบอกว่าดอกเบี้ยถูกเอ้าเราก็เอาไปลงทุนกู้มาเอาพอถึงเวลาส่งดอกเนี่ยพี่ที่กู้ตั้งแต่กู้มาทำนาถึงเวลาส่งดอกพี่ไม่มีเงินส่งดอกธ.ก.ส.พี่ก็ต้องไปเนี่ยเอาทองไปจำนำอ่ะเพื่อจะเอามาส่งดอกธ.ก.ส.เพราะว่าธ.ก.ส.พักหนี้จริงเขาพักแต่ต้นเขาไม่ได้พักดอกเราแต่ดอกมันก็เคลื่อนทุกวันพักต้นอ่ะอีตอนส่งต้นพวกพี่ก็ต้องไปเอาไอ้หนุ่มไปจำนำไอ้นี่ไปจำนำเผื่อหมุนเวียนส่งต้นส่งดอกอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้พักอะไรเลยแล้วอย่างน้ำท่วมเราไม่คิดว่าจะเยอะกว่าเดิมไหมคะหนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะลงทุนทำนาแล้วถ้าน้ำลดก็ต้องจะทำนาถ้าลงมือทำนาตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ชดเชยเงินอะไรนะก็ต้องเป็นหนี้อีกแล้วล่ะแล้วนาไม่ได้เป็นนาของเราเองนะขายส่งลูกเรียนบ้างขายซ่อมแซมบ้านบ้างซื้อทำที่อยู่อาศัยอะไรกันบ้างเขาเพราะว่าหนี้ซ้ำแซะซ้ำซากอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือเหมือนว่าเรามันต้องลงทุนไงเราจะไม่ได้งอมืองอเท้าดูท่อพญานาคพี่เนี่ยพี่ต้องเอาไปไว้บนนั้นพาดไว้ไม่งั้นมันก็จะจมน้ำพันข้าวตรงนี้ตรงนู้นเพราะข้าวพี่มัน 2,000 มันต้องแยกกันไงอันนี้พันอะไรคะอันนี้กอขอ47อันนู้นกอขอ31อันนี้คือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดน้ำท่วมนี่ต้องใช่น้ำท่วมเอาขึ้นมาไว้บนบ้านกี่กิโลคะตอนนี้กระสอบนึงอ่ะ2ถังครึ่งคือ25กิโลและเนี่ยทั้งหมด70กระสอบ2กองเนี่ย70กระสอบที่มีอะไรบ้างคะเนี่ยนี่โรงรับจำนำอันนี้คือเอาทองไปจำนำไว้ไปใช้ทองของเราคนเดียวแล้วของลูกของหลานของน้องยืมเขาไปจำนำหมดเลยอ๋อแล้วมันมีอะไรบ้างคะอันเนี้ยอันนี้คือใบดอกแต่ละงวดที่เราต้องไปส่งพี่ก็เก็บไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือกู้มาตั้งแต่ปี52อ่ะเป็นหนี้เริ่มตั้งแต่ 50,000 ตอนเนี้ยเป็นหนี้จนถึง 500,000 แล้วมันไม่ได้ลดหนี้เลยตั้งแต่นั่นมาทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นนะคะก็มันเหมือนเนี่ยเราเจอปัญหาซ้ำซากคือเจอพอทำนาก็เจอน้ำท่วมเจอนกลงกินพันธุ์ข้าวหมดเลยก็ต้องหลบทำใหม่แล้วก็มีอยู่ปีนึงหว่านข้าวไว้เป็นข้าวหอมปทุมเจอหนูกินไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้ก็หนี้ธ.ก.ส.พี่เนี่ยมีเป็นปึกเลยจ้ะเนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องส่งดอกมันจะมีเป็นงวดเดือนพฤศจิกาเนี่ยกำลังน้ำท่วมเลยพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาก็มียอดที่จะต้องส่งแล้วเนี่ยกำลังคิดว่าจะเอาที่ไหนไปส่งก็ถึงเตรียมไปจำนำไงเพราะถึงรัฐบาลนะเขาพักธ.ก.ส.พักต้นให้เราแต่เขาไม่ได้พักดอกมันเดินทุกวันตอนนี้เหลือทองอะไรจะไปจำนำต่อไหมคะตอนนี้เหลือจี้เล็กๆของลูกที่เขาเอามาผูกไว้ตั้งแต่ลูกเกิดอยู่2อันเนี่ยวันนี้จะไปจำนำแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องไปส่งดอกธ.ก.ส.จะเอาทองมาจำนำไปส่งดอกธ.ก.ส.จ้ะได้เท่าไหร่อะคะจ้ะขอบคุณค่ะตรวจสอบดูก่อนกลับบ้านนะจ้ะ
ถูกจ้ะเอาสองพันแต่ไม่ได้เท่าไหร่อันนี้ได้3,800ก็เหลือหน่อยนึงมันเป็นค่ากับข้าวค่ากับข้าวจ้ะเดือนหน้าหากันใหม่หากันใหม่คุณผู้ชมนั่นเป็น1ใน6ล้านครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้ในลักษณะนี้นะครับอย่างคุณรสสุคนที่อยู่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นมีหนี้ 50,000 คุณผู้ชมเห็นภาพสุดท้ายมีหนี้ตอนนี้ครึ่งล้านนะครับของทุกอย่างที่มีทรัพย์สินสุดท้ายเมื่อสักครู่ใน VTR ที่คุณนิตยาชวนดูคือเป็นจี้ทองสุดท้ายที่มีตั้งแต่ตอนลูกเกิดสุดท้ายต้องนำไปจำนำเพื่อไปผ่อนดอกต่อนะครับไม่ได้ไปใช้หนี้อันนี้เป็นวังวนหนี้เกษตรกรที่จะชวนมาดูข้อมูลที่สำคัญนะครับเป็นข้อมูลปัญหาหนี้สินในวงกว้างในเบื้องต้นภาพรวมนี้ครับจากงานวิจัยกับดักหนี้กับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือนฐานรากของดร.โสมรัตน์จันทรัตน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเราพบว่า6ล้านครัวเรือนเกษตรกร 90% มีหนี้ทั้งหมดนะครับ90% มีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 450,000 บาทก็คือเกือบ 500,000 อันนี้เป็นเฉลี่ยนะครับและส่วนใหญ่ที่มันน่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือมีหนี้ 90% แล้วส่วนใหญ่ของจำนวนนั้นตอนนี้มูลค่าหนี้ครับคุณผู้ชมมีอยู่ถึง 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสิ่งนั้นเลยเรียกว่ากับดักหนี้ครับกับดักหนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีหนี้ 70% ของทรัพย์สินที่ท่านมีโอกาสที่ท่านจะหลุดออกจากกับดักนั้นเป็นเรื่องที่ยากและจะใช้เวลาในการที่จะชำระหนี้ตรงนั้นนะครับต่อไปเราไปดูกันหน่อยว่าหนี้ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับรายละเอียดจากงานวิจัยนี้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นรายปีอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเขาเลยทำออกมาเป็นรายเดือนให้เห็นนะครับตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนธันวาคม3แท่งที่เห็นแท่งสีแดงหมายความว่ารายได้ที่เข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายแท่งสีเหลืองหมายความว่าปริ่มๆครับเท่าๆกันคือรายได้กับรายจ่ายเท่าๆกันแท่งสีเขียวคือมีบางเดือนเท่านั้นที่รายได้ที่เข้ามานั้นสูงกว่ารายจ่ายเพราะฉะนั้นนี่เป็น3ปัญหาท้าทายของครัวเรือนเกษตรกรก็คือ1รายได้น้อย2รายได้ไม่สม่ำเสมอและ3คือรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคือรายได้น้อยกันก่อนนะครับ27% ของทั้งปีจะพบว่าตั้งแต่มกราไปถึงกุมภาเนี่ยนะครับรายได้ไม่พอใช้จ่ายในสิ่งของจำเป็นจะอยู่ที่ 41% ส่วนเหลือไม่พอชำระหนี้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอหมายความว่าอะไรครับก็คือเส้นที่คุณผู้ชมเห็นว่าบางเดือนนั้นรายได้น้อยนะครับอย่างเช่นมกราพฤษภาไปจนถึงตุลาเนี่ยนะครับสีแดงอยู่ที่4เดือนเลยทีเดียวสีเขียวที่พอใช้มีแค่3เดือนพอใช้ก็ไม่ได้หมายเขามีเหลือกินแบบร่ำรวยด้วยนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้แบบพอใช้ในต่อละเดือนนะครับส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากรายได้ไม่แน่นอนก็คือภัยพิบัตินะครับกลไกตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้อมูลทั้งหมดนี้เขาเอามาจากการสำรวจพฤติกรรมทางการเงินรายเดือนของครัวเรือนเกษตรกรเขาไปสัมภาษณ์มา720ครัวเรือนทั้งประเทศอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับคราวนี้ไปดูว่าเขาแยกแต่ละกลุ่มออกมาเป็นอย่างไรบ้างเขาแยกออกเป็น3กลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มแรก 18% รายได้ไม่พอใช้จ่ายในสิ่งของจำเป็นพูดง่ายๆก็คือลำพังแค่จะกินจะใช้ก็ไม่เพียงพอแล้วอันนี้มี 18% นะครับส่วนที่2เยอะหน่อย 67% คือถึงแม้จะพอใช้ในสิ่งจำเป็นแต่พอจะไปชำระหนี้นั้นไม่มีอยู่ 67% สุดท้ายมีเพียง 15% เท่านั้นที่รายได้เพียงพอซึ่งในแต่ละด้านก็จะมีรูปแบบการออมที่ต่างกันด้วยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับแบบถ้าไม่มีใช้ในสิ่งจำเป็นเลยเนี่ยรูปแบบการออมส่วนใหญ่เป็นปศุสัตว์เป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นที่ดินถ้าพอจะมีชำระหนี้หน่อยก็ถือเงินสดไว้บ้างมีที่ดินแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้แต่ถ้ามีรายได้เพียงพอส่วนใหญ่ไปลงกับเงินสดที่ดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออมในประเภทอื่นๆต่อไป